สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับซีรีส์วันอาทิตย์ Novel Day เวลานี้ขอมอบให้เธอนะครับกลับมาเจออีกครั้งแล้วก็แปลว่าได้ผ่านไปเป็นเวลา1สัปดาห์เต็มๆแล้วที่เราได้ทำการอัพคลิปจากครั้งที่แล้วนะครับก็จะมาต่อกันในซีรีส์ Coco Nippon My First Trip to Japan เบอร์2016นะครับผมก็ช่องของเราจะใช้ระบบทวินแคสต์นะครับก็คือตัวผมน้องชายในครั้งนี้ก็มานั่งดูนะครับแล้วก็พี่ชายที่เป็นคนแปลกับคนเล่นนะครับผมสวัสดีครับก็เท้าความนิดหน่อยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี2016เนาะแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะยังเป็นอย่างนี้ทุกอย่างหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญนะครับเป็นโนเวลที่เหมือนให้ความรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาศึกษาการไปอยู่ที่ญี่ปุ่นกันนะครับบทที่แล้วเนี่ยเราเล่นไว้ถึงแค่โปรโลกนะครับคือเราเนี่ยเดินทางจากประเทศอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งของเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นประเทศไทยนะครับพระเอกเราปิตินะครับได้เดินทางจากประเทศไทยมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับ2พี่น้องนะครับคืออากิระน่าจะอากิระกับมาโคโตะนะแล้วทั้ง2คนเนี้ยตอนแรกตัวเอกเราเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผู้ชายนะแต่ว่าพอมาเจอจริงๆอ่ะเขาดันเป็นผู้หญิงซะงั้นความวุ่นวายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากการมาอยู่บ้านเดียวกับผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะกำลังจะระเบิดออกมาแต่ตอนนี้เราเพิ่งมาถึงบ้านเขานะครับเรามาจากสายรถไฟนะครับก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของตั๋วรถไฟแล้วก็รูปแบบของขบวนรถไฟนะครับรอบนี้เนี่ยเขาจะสอนอะไรเราอีกเราก็ไปติดตามกันนะครับปิติเรานะครับตอนนี้คือจุดๆๆอยู่ก็หมายถึงอาจจะแบบกำลังมองรอบบ้านนะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงบ้านเขาเลยนะฉันเคยได้ยินมาว่าฉันจะต้องถอดรองเท้าไว้ที่หน้าทางเข้าในประเทศญี่ปุ่นอ่ะมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นละมั้งเนาะก็คือมันก็น่าจะจริงนะห้องทานอาหารที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเสือตะตามิด้วยก็ดีใจนิดนิดแท้ที่ฉันไม่ลืมที่จะเอาถุงเท้ามาด้วยครับแล้วเขาก็มีขยายคำนะครับว่าตาตามีคืออะไรนะคนบางคนก็จะไม่รู้จักครับผมก็จะช่วยแปลให้ละกันนะตาตามีเนี่ยก็คือเสือนะครับเสือนุ่มๆนะที่ถูกใช้เพื่อเหมือนกับเป็นปูพื้นในห้องของประเทศญี่ปุ่นนะครับปกติก็เขาจะไม่ใส่รองเท้าหรือว่ารองเท้าแตะในบ้านบนเสือตาตามีนะครับมันดูไม่สุภาพนะฮะก็จะใช้เป็นแค่ถุงเท้าเท่านั้นนะครับคงน่าอายมากเลยถ้าฉันลืมเอาถุงเท้ามาที่นี่คือห้องนั่งเล่นนะแล้วนั่นเป็นห้องครัวก็ทำตัวเหมือนอยู่ที่บ้านได้เลยโอ้โหพูดแบบนี้เนี่ยใครจะไปทำได้ขอบคุณนะครับอยู่กับสาวสองคนใครจะไปทำตัวชิวๆเหมือนอยู่บ้านได้แล้วก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะนายก็อยากก่อเรื่องอ่ะโอ้นี่มาถึงก็ดักคอเลยผมไม่ทำหรอกนะอ้าใช่นี่ไปที่ห้องตัวเองสิเขาจะนำทางเราไปที่ห้องนะครับนี่คือห้องของเราเหรออ่านี่เป็นห้องรับแขกสไตล์ญี่ปุ่นนะโล่งจัดๆใช้ได้ไหมอ่ะประมาณว่าเธอโอเคกับมันหรือเปล่าจุดๆๆนะครับไม่มีอะไรเลยหืมประมาณเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่พอใจติ๋มันต้องกำลังว้าวไงว่าแล้วมันต้องกำลังปราบปลื้มที่ได้เจอกับห้องของญี่ปุ่นจริงๆแน่นอนเขาคือปิติคือตัวละครเอกของเกมนี้นะครับเป็นคนที่คลั่งไคล้ในประเทศญี่ปุ่นมาก
ถึงขั้นทำงานเก็บเงินเต็มที่เพื่อจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเพราะงั้นทุกอย่างที่เขาเห็นในเกมนี้เขาจะดีใจตื่นเต้นไปหมดนะมาเพื่อซึมซับวัฒนธรรมอย่างเต็มที่เลยนะฮะตกใจเลยนี่มันห้องเสือตาทามินี่ห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะสุดยอดเลยผมนอนนี่ได้จริงเหรอกำลังตื่นเต้นแบบว่าสุดยอดไปเลยเชียวก็ห้องนี้มันก็เป็นห้องเดียวที่เราไปรับแขกอะไม่ใช่นะครับบอก yes นี่มันเป็นความฝันผมเลยนะที่นอนในห้องตาตามีโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณมากครับดีใจเลยจัดก็ดีใจนะที่คุณชอบนะมาโคโตถึงกับอึ้งแล้วก็ตอนที่คุณอยู่ที่นี่น่ะคุณก็คิดว่าห้องนี้เป็นห้องของคุณได้เลยนะก็ทำตัวตามสบายเลยโอ้อ๋อใช่นั่นทำให้เรานึกเรื่องออกมาโคโตพ่อแม่ของพวกเธอล่ะคือถ้าผมจะอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งอ่ะผมก็อยากจะไปแนะนำตัวนะอ๋อพ่อแม่พวกเราไม่อยู่ที่นี่หรอกอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับพ่อแม่ของพวกเราน่ะโฮมอโลนออกไปจากเมืองประมาณ2อาทิตย์เพื่อไปทำธุรกิจด่วนน่าเสียดายเนาะพวกเขาก็อยากจะเจอคุณเหมือนกันอ่ะเพราะงั้นน่ะพวกเขาคงยังไม่กลับมาหรอกก็แบบต่อให้คุณกลับบ้านไปแล้วอ่ะพวกเขาก็ยังไม่กลับนะขอโทษจริงๆอีนี่จุดๆอย่างเดียวเลยนะพูดอะไรไม่ออกเดี๋ยวฉันไปช่วยทำมามื้อเย็นนะถ้าคุณคุณรออยู่ตรงนี้สักพักได้ไหมแล้วค่อยไปที่ห้องรับแขกโอ้ครับพ่อแม่ของพวกเขาไปอยู่ที่นี่พวกเขาจะไปกลับมาจนกว่าผมจะไปจนกว่าเราจะไปหรือพูดอีกอย่างก็คือตลอดช่วงที่เราอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคนที่อยู่ที่บ้านนี้ก็จะมีแค่มาโกโตะกากิระแล้วก็ผมเหรอแล้วมันจะเป็นไปได้หรอเนาะไม่หมายถึงแบบว่ามันไม่ใช่ว่าฉันจะทำอะไรแย่ๆลงไปหรอกนะแต่ก็ฉันต้องเลิกคิดเรื่องพวกนี้ได้แล้วพวกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากช่วยฉันอย่างเดียวด้วยก็คือแบบพวกเขาอะช่วยแต่ฉันนะครับไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีกับฉันเลยนะฉันจะทรยศความใจดีที่พวกเขาให้ไม่ได้ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องพวกนั้นอีกแล้วมุ่งมั่นเหลือเกินเราใช้ไม่คำว่าเรานะครับเขาคิดในใจนะเราจะต้องไม่คิดเราจะหนีไม่ได้เลยมันชินจิเราเป็นสุภาพบุรุษนะโอ้โหชมตัวเองก็ได้นะครับอิคาริชินจิอีปิตี้ปิตี้ต้องเอาก็ถ้าแบบว่าอยู่ร่วมบ้านกับผู้หญิงเราสุภาพบุรุษแน่ใจนะสุภาพบุรุษดีนะครับการไปอยู่บ้านเดียวผู้หญิงเนี่ยเราต้องย้ำตัวเองไว้เยอะๆนะว่าสุภาพบุรุษต้องทำอะไรบ้างนะเพื่อเราจะได้ไม่ทำตัวหล่อยถ้วยนะต่อหน้าผู้หญิง โอ้ดูนี่สิโต๊ะนี่เต็มไปด้วยอาหารเลยทำข้าวกันแบบอากิจังตั้งใจทำมากเลยนะอะไรนะเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจทำเลยนั่นแหละสเลฟวิ่งปกติก็คือเหมือนกับแบบเป็นท่าแต่ความหมายเขาน่าจะหมายถึงแบบสลับเวลาเพื่อทำให้นะแหมก็นั่นสินะเธอคงไม่ได้ตั้งใจหรอกงั้นพี่จะไม่พูดอะไรแล้วก็แล้วกัน เธอน่าจะซื่อสัตย์หมายถึงซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองหน่อยนะมีอะไรหรอไม่มีอะไรครับผมแค่มันน่าแปลกมากเหรอที่ยินว่าฉันเป็นคนเตรียมอาหารพวกนี้ไม่ใช่ผมก็แค่ไม่ได้คิดว่าคุณจะทำอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละนายตกใจใช่ไหมล่ะก็ใช่อ่ะว่าก็มาโคโตะดูเหมือนคนที่น่าจะทำทัวร์นี่นะ
เอาให้น้องเป็นคนทำนะครับเออแต่น้องเขาดูเหมือนสายลุยๆนะครับทำอาหารเก่งไปนั้นอืมเอาเหอะถ้าเกิดว่าไม่กล้ากินก็ต้องกินแบบผมไม่ได้ไม่กล้าเลยสักหน่อยในเมื่อคุณอุตส่าห์ตั้งใจทำมาตั้งแต่เช้าอ่ะผมไม่กินมันก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นซินเดเล่นั่นเองเอาละก็ Let's toast to your first day นะหมายความว่ายังไงครับ Let's toast มันน่าจะเป็นสามเนียงมันว่าอืมมาร่วมแบบทานอาหารมื้อแรกแล้วก็ถือเป็นการแบบสังสรรค์ที่ได้พบปะกันครั้งแรกด้วยนะครับเอิ่มชนแก้วนะครับเชียร์ก็คืออะไรทำไปว่าแต่พระเอกมันไม่ได้พูดว่าคำไปนะครับใช่ป่ะมันคนละประโยคกันนะนี่เนี่ยอันนี้คือคำไปนะใช่ป่ะน่าจะเป็นอันนี้เอ๊ะอะไรวะเนี่ยไอ้คำนี้มันเหมือนตัวอันนี้มันตัวฮะไม่ใช่หรอแต่ว่าอ่านยังไงไม่แน่ใจนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยคือน่าจะเป็นคำนั่นแหละนะอาจเออน่าจะเป็นคำไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระเอกเนี่ยมันพูดว่าอะไรคือภาษามันไม่ใช่คำเดียวกันนะแต่ก็เป็นคำว่าเชียร์เหมือนกันคงจะเป็นเชียร์แบบภาษาของบ้านเราอะไรเงี้ยก็ได้ก็แบบอืมแบบชนแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับมีอาหารเยอะเลยนะเพราะงั้นก็ช่วยทานจนกว่าจะอิ่มเลยล่ะอ๋อครับอ๋อใช่สรุปอ้วนเลยแต่กระหังมันแหลกมันมีคำพูดบางอย่างที่พวกชาวญี่ปุ่นอ่ะเขามักจะพูดก่อนจะทานข้าวใช่ไหมครับหืมก่อนทานเหรออ๋อหมายถึงอิตาดาคิมัสประโยคเด็ดเลยนะครับอิตาดาคิมัสนะแต่คนไทยก็จะแบบอิตาดาคิมัสนะมานะมันตวบอยู่แล้วอ๋อใช่นั่นแหละก็อิตาดาคิมัสเนี่ยมันก็เหมือนกับการแสดงคำขอบคุณด้วยนะที่พวกสัตว์เหล่านี้หรือว่าอาหารพวกนี้แบบยอมให้พวกเราทานหมายความว่ายอมสละชีวิตเพื่อพวกเราแล้วก็ถือเป็นการขอบคุณต่อผู้คนที่เลี้ยงดูพวกสัตว์เหล่านี้มาแล้วก็ผู้คนที่ทำอาหารเหล่านี้ด้วยเป็นการแสดงความขอบคุณนั่นเหรอครับโอ้เป็นคำที่ดีจริงเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแสดงความขอบคุณต่ออากิจังที่เป็นคนทำอ่ะเฮ้ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ตกแล้วอะไรยังตกเบาอีกถ้าตกหนักเดี๋ยวค่อยงั้นก็เพื่อแสดงความขอบคุณต่ออากิระนะอิตาดาคิมัสทันทีเลยอิตาดาคิมัสนี่อิตาดาคิมัสแหมขี้อายจริงเลยนะฉันไม่ได้อายหน่อยนี่นายก็รีบกินเลยเออรู้แล้วนะห่องงงงงตัดแหลกน้อมหน่อมนะเป็นยังไงบ้างหน้าบึ้งเลยไม่อยากพูดสักทีว่าเป็นยังไงนะครับมันยอดมากเลยนี่สุดยอดจริงตอนนี้ฝนมันตกลงมาแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราตัดคลิปเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะคือเดี๋ยวเราจะมาอัพต่อนะครับก็คือวันนี้อาจจะลงเป็น2คลิปนะคือแยกคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปนึงนะก็รอให้ฝนหยุดก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะเวลาอัดคลิปเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกตอนไหนกี่โมงอะไรยังไงนะเพราะงั้นรอบนี้เราตัดไว้แค่นี้นะครับเอาไว้มาดูคลิปต่อไปกันตอนที่ฝนหยุดแล้วนะฮะ